สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเนื่องจากนะครับคลิปก่อนนะผมได้พูดถึงว่านะครับเมื่อมาถึงช่วงของกาลยุคนะครับนะธรรมชาตินะครับผู้ควบคุมโลกตัวจริงนะครับกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับก็จะดำเนินการปรับแก้ไขโลกนะครับที่อยู่ในช่วงกาลยุคเนี่ยนะให้กลับสู่สมดุลใหม่นะครับก็ทำให้มีผู้รับชมนะหลายท่านก็ถามมาเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงกาลยุคแล้วหรือยังนะครับโลกทุกวันนี้อยู่ในกาลยุคแล้วหรือยังนะครับเราก็ต้องมาพินิจพิจารณากันนะครับนะเพื่อเตรียมตัวพร้อมนะรับวิกฤตในช่วงกาลยุคนะถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ได้ทำแบบสำรวจนะครับโพลสำรวจนะถึงผู้รับชมในช่องผมนะว่าแต่ละท่านเนี่ยรับทราบอย่างไรนะครับว่าช่วงกาลยุคเนี่ยตอนนี้เราอยู่แล้วหรือยังนะโดยให้คำนิยามไว้ว่ากาลยุคนะในมุมมองผมก็คือความเสื่อมนะทางศีลธรรมจริยธรรมนะครับจากจิตใจมนุษย์นั่นเองนะว่ามองเห็นหรือยังนะครับว่าทุกวันเนี้ยนะผู้คนเริ่มมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องของบุญบาปนะมีความเชื่อว่าทำอะไรก็ได้นะครับนะไม่มีผลดีผลชั่วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของผู้รับชมแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันถึงยุคที่ผู้คนจำนวนมากมายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดซะแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราอยู่ในช่วงของกาลยุคแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่นี่นะยังเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนะครับนะก็คงยังไม่ใช่นะครับแต่จากผลการสำรวจมานะครับในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็พบว่าผู้ตอบนะแบบสอบถามเนี่ย264คะแนนนะครับโอ้มากกว่า 80% นะครับมองเห็นว่าตอนเนี้ยนะเราอยู่ในช่วงของกาลยุคแล้วนะครับจึงทำให้ผมนะไปค้นคว้านะครับนะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ากาลยุคเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาพูดกันเนี่ยมันแปลว่าไรก็ไปดูมาจากแหล่งที่1 นะครับคือวิกิพีเดียนะครับว่ากาลยุคนะครับคือ1ในช่วงเวลาใน4ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งอธิบายไว้ในคัมภีร์ของศาสนาฮินดูโดยมียุคอื่นอีกได้แก่สัตยุคนะครับเตรตายุคและทวาปรยุคนะครับซึ่งทั้ง4ยุครวมกันเรียกว่ามหายุคกาลยุคเนี่ยมีอายุ 432,000 ปีการตีความคัมภีร์ฮินดูว่าเป็นว่าปัจจุบันนี้โลกอยู่ในกาลยุคมีคนเชื่อมากที่สุดการตีความคัมภีร์ฮินดูแบบอื่นนะครับเชื่อว่าโลกอยู่ในช่วงเริ่มทวาปรยุคโดยทั่วไปแล้วกาลยุคก็คือยุคมืดเพราะผู้คนห่างเหินจากพระเจ้าอย่างถึงที่สุดตามคติของศาสนาพราหมณ์เมื่อโลกมาถึงกาลยุคเชื่อกันว่าพระศิวะหรือพระอิศวรจะทรงเปิดพระเนตรดวงที่อยู่กลางหน้าผากขึ้นและโลกจะถูกทำลายเพื่อคืนสมดุลของโลกให้เกิดการสร้างโลกขึ้นใหม่นะครับอันนี้เป็นนะสิ่งที่ไปเซิร์ชไปค้นหาเจอในวิกิพีเดียนะครับนะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่อ้างอิงมาจากคัมภีร์นะของศาสนาฮินดูนะครับคำว่ากาลยุคนะซึ่งเป็น1ใน4ยุคนะครับของมหายุคนั่นเองก็คือยุคของความเสื่อมนั่นเองนะครับผมก็ไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับนะก็เพราะว่าไปเจอในบทวิทยุรายการรู้รักภาษาไทยนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2553นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ากาลยุคนะครับมาจากคำภาษาสันสกฤตว่ากาลยุคนะครับกาลยุคะนะแปลว่ายุคซึ่งมีชื่อว่ากาลีนะกาลียุคที่โชคร้ายยุคที่มีแต่การทะเลาะวิวาทในภาษาสันสกฤตคำว่ากาลิซึ่งกลายมาเป็นกาลีนะครับในคำว่ากาลียุคเป็นชื่อยุคที่คนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นยุคสุดท้ายก่อนที่โลกและจักรวาลจะถูกทำลายลงกาลียุคนะครับเป็นยุคที่ธรรมะตกต่ำนะคนชั่วมีจำนวนมากกว่าคนดีนะคนดีจึงโชคร้ายเพราะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็พบแต่คนชั่ว
ในภาษาไทยคำว่ากริยุกมักใช้เป็นคำเปรียบเรียกช่วงเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะไร้ขื่อแปรนะครับเช่นยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในกริยุกสุจริตชนก็ต้องอยู่อย่างหวาดผวานะนี่คือคำแปลนะความหมายนะครับนะที่มาจากทางด้านรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของภาษาไทยนะที่บัญญัติคำว่ากริยุกนะก็จะเห็นว่ามีรากศัพท์นะมาจากภาษาสันสกฤตนะครับก็คล้ายๆกับมาจากทางด้านอินเดียนะทางศาสนาฮินดูเหมือนกันคราวนี้ก็มาดูนะครับนะไปค้นนะก็พบว่ามีผู้เขียนนะครับท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์นะครับในไทยโพสต์ .net นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลไว้ด้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องของชาดกนะว่าด้วยช่วงกาลียุคนะฮะนะซึ่งน่าสนใจนะครับท่านเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าพุทธเรานั้นเรียกว่ามิกสัญญียุคคริสต์อิสลามเรียกว่าวันสิ้นยุคหรือวันพิพากษาก็แล้วแต่ว่าก็แล้วแต่จะว่ากันไปส่วนฮินดูเขาเรียกว่ากาลียุคและสร้างฉากสร้างเรื่องให้ยุวกษัตริย์องค์หนึ่งผู้มีนามว่ายุทธธิระนะบุตรคนโตของนางกุนตีแห่งตระกูลปานทบนะในมหากาพย์เรื่องพักเข้าวัดขีตานั่นแหละอดไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยถามพระฤาษีผู้มีนามว่าไวยะสัมปายนะเอาไว้ประมาณว่าตูข้ามีความกระหายที่จะได้รับทราบว่าอะไรกันแน่ที่จะก่อเกิดขึ้นมาในห้วงกาลียุคยุคเมื่อศีลธรรมคุณธรรมได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรอีกล่ะที่จะยังคงหลงเหลือต่อไปนับจากนั้นอะไรเล่าจะยังเป็นพลังอำนาจของมวลมนุษย์ในยุคนั้นพวกเขาจะหุงหาอาหารรับประทานสิ่งใดกันอะไรจะช่วยหล่อเลี้ยงสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจให้แก่พวกเขาวิถีชีวิตของผู้คนจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านั้นจะยุติลงไปเมื่อใดโอ้ท่านบุนีแห่งบาริกูขอจงช่วยโปรดเล่าแจ้งแถลงไขให้ตูข้าทราบโดยเถิดนะฮะทางผู้เขียนนะครับนะก็กล่าวโดยว่าสำหรับใครนะครับที่อยากรู้รายละเอียดของคำถามคำตอบในเรื่องนี้นะคงต้องไปหาอ่านต้นฉบับพักควัตคีตานะที่แปลโดยศรีกิศรีโมหันกันกุรีนะครับเอาเองก็แล้วกันแต่เท่าที่ตัดตอนเอามาอย่างย่อๆในที่นี้นะคำตอบของพระฤาษีก็พอจะให้มโนภาพค่อนข้างคมชัดลึกอยู่ไม่น้อยเช่นที่ระบุว่าเมื่อกาลียุคใกล้จะถึงการสิ้นสุดในช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งมือขวาก็พร้อมที่จะหลอกลวงมือซ้ายและมือซ้ายก็พร้อมที่จะหลอกลวงมือขวามนุษย์นะจะไม่สนใจเรียนรู้สิ่งใดๆอีกต่อไปความจริงจะถูกจำกัดผู้มีวัยมีประสบการณ์สูงกว่าจะทรยศเด็กๆที่ไร้ความคิดไร้ประสบการณ์ขณะเด็กๆผู้หลงไหลตัวเองก็พร้อมเสมอที่จะทรยศต่อผู้อาวุโสผู้ที่ขี้ขลาดจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญส่วนผู้กล้าหาญกับได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ต่างไปจากผู้ขี้ขลาดมนุษย์จะเลิกไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความโลภและความโง่จะแพร่สะพัดไปทั่วทั้งโลกปานประดุจเป็นอาหารจานเดียวที่เหลืออยู่บาปจะเพิ่มพูนไปพร้อมๆกับความต้องการจะได้มาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งคุณธรรมจะสูญหายไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงและยุติเสียซึ่งการงอกเงยเจริญเติบโตอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะที่ผมนำมาจากหัวข้อนะที่คุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์เขียนนะครับชื่อว่าชาดกนะว่าด้วยช่วงกาลียุคนะครับใน thaipost.net นะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับผมจะใส่ลิงก์นะไว้ข้างใต้คลิปผมนะครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพระอาจารย์อารยะวังโสนะครับนะก็ได้เขียนบทความหนึ่งนะเป็นน่าสนใจใน bangkokbusiness.com นะครับนะชื่อว่าลือการกาลียุค
เกิดขึ้นแล้วในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ยาวนะครับนะแต่ผมตัดสรุปนะย่อนะครับใครสนใจก็สามารถดูได้ในลิงก์นะฮะคือสิ่งที่ท่านเขียนไว้นะครับท่านเขียนไว้ว่าวันนี้ของสังคมไทยนะที่เคยอ้างอิงพุทธธรรมประชาคมเคยประกอบตนอยู่ด้วยศีลธรรมได้เกิดความพลิกผันอย่างรุนแรงให้เห็นความไร้ศีลธรรมขาดหลักพุทธธรรมในการดำรงและการดำเนินไปของชีวิตจึงก่อเหตุให้เกิดความผิดปกติขึ้นในสังคมมีการเพ่งโทษกล่าวโทษใส่ร้ายใส่ความเท็จให้ซึ่งกันและกันอย่างไร้สาระประโยชน์กันมากมายจนออกอาการสูญเสียความยั้งคิดความยั้งธรรมอย่างที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติกันมาซึ่งนั่นหมายถึงการปฏิเสธหลักสังฆวัตถุธรรมที่เคยก่อสังคมรูปอารยธรรมให้สิ้นไปอย่างสิ้นเชิงดังที่ปรากฏมีการถือข้างแบ่งพวกศาสตร์ทุพภภาสิทธ์ใส่กันและกันใช้วาจาดุจเป็นอาวุธประหัตประหารกันอย่างไร้มนุษยธรรมให้เห็นถึงปรากฏการณ์กาลยุคที่เกิดขึ้นแล้วจริงในสังคมอานิจจังเจริญพรนะครับอันนี้เป็นบทความนะครับของท่านอาจารย์อารยะวังโสนะครับใน bangkokbusiness.com นะครับชื่อว่าหัวข้อรือการกาลยุคเกิดขึ้นแล้วในสังคมนะครับลองไปหาอ่านดูได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปผมนะครับวันในมุมมองผมเนี่ยนะครับเมื่อฟังจากหลากหลายท่านแล้วก็ที่โหวตกันเข้ามานะครับก็คิดว่าหลายท่านก็มองว่าเสื่อมศีลธรรมเนี่ยได้เสื่อมโทรมนะครับลงไปเรื่อยๆนะจากจิตใจมนุษย์คนไม่รู้เรื่องของบุญบาปไม่เชื่อในเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมนะครับซึ่งเราจะมองเห็นได้นะในข่าวสารที่เกิดปรากฏขึ้นนะอย่างเช่นนะครับการที่มีการตัดสินคดีนะครับนะในระบบยุติธรรมไทยนะที่มีหลายฝ่ายประกอบกันนะนับแต่ตำรวจอัยการนะครับทนายความนะฮะคือมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเห็นนะชัดเจนว่ามีพิรุธนะครับมีความไม่โปร่งใสมีความไม่เป็นธรรมนะครับกับผู้เสียหายนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดปรากฏขึ้นนะและรู้สึกว่ามันจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ดำรง อยู่ในตำแหน่งที่สูงซึ่งผมเคยพูดนะครับว่าในมุมมองผมเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามถ้าผู้นำนะครับผู้นำประเทศนะผู้นำรัฐผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับน่ามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะไม่เชื่อเรื่องของบุญบาปนะไม่เชื่อในเรื่องผลของกรรมกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ตามหรือผู้คนจำนวนมากนะที่อยู่ในประเทศนะที่อยู่ในองค์กรในบริษัทเนี่ยนะครับนะก็จะไม่เชื่อนะในเรื่องของกรรมในเรื่องบุญบาปนะตามผู้นำก็จะทำให้นะเกิดความเสื่อมนะครับในศีลธรรมในจิตใจของผู้คนมากขึ้นมากขึ้นนะฮะเพราะเห็นว่าผู้นำทำแล้วไม่เห็นมีผลอะไรนะทำดีทำชั่วไม่มีผลอะไรนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนนะทำชั่วได้ดีมีถมไปมันความเห็นผิดแบบนี้มันก็แพร่ขยายออกไปซึ่งผมก็เรียกลักษณะนั้นว่ากาลยุคส่วนแต่ละท่านจะมองเห็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ยกไว้นะให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแล้วก็รวมถึง2บทความที่พูดถึงไว้แล้วนะครับนะแต่ละมุมมองผมเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงกาลยุคจริงนะครับมันก็จะถูกนะการเอาคืนนะครับหรือว่าปรับสมดุลใหม่นะครับโดยกฎของธรรมชาตินั่นแหละก็คือกฎที่มนุษย์มีความเห็นผิดไม่เชื่อนั่นเองนั่นคือกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับก็จะเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมใหญ่ภูเขาไฟระเบิดนะครับอะไรมากมายนะรวมถึงภัยจากมนุษย์นะครับนะการขัดแย้งนะครับและก็การศึกสงครามใหญ่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะถ้าท่านเชื่อว่าอยู่ในกาลยุคท่านก็ต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยความมีสติปัญญาใช้เส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางเดินนะครับก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะแล้วก็รู้จักกระจายสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์ไว้ในสภาวะต่างๆนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 และ 1.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ